มีงานคู่งานแรกละมีรายชื่อเข้าชิงอะไรไหมวันนี้วันนี้ชิงศิลปินหญิงแห่งปีค่ะแอบมีหวังนิดนิดไหมไม่อยากสร้างความหวังให้ตัวเองเยอะมากอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะเอาจริงๆคือรู้สึกว่าทุกคนที่ชิงอ่ะคือดีเซิร์ฟมากๆแล้วเป็นแบบเป็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดการทำงานปีที่ผ่านมาแล้วก็คือใครได้ก็ไม่แปลกใจแล้วแอบเชียร์ใครไหมคะถ้าไม่ใช่เราแอบเชียร์ใครถ้าไม่ใช่เราไม่รู้อ่ะมันใครเชียร์ตัวเองพวกการเพลงเรียกว่าคือคักแบบนี้เพราะว่าแบบว่าศิลปินแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพวกการเพลงสนุกมากคือคักแบบมีคนฟังได้ฟังอะไรหลากหลายขึ้นแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้วงการเพลงสนุกมากไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะจะไม่ยอมแย่เลยไปดูรถแข่งไปดูรถแข่งโรแมนติกมากแสดงว่า